ทุกคนรู้ไหมคะว่าแสงสีฟ้าจาก iPhone เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการนอนของเรานะคะวันนี้พลอยก็เลยมีวิธีป้องกันแสงสีฟ้าจาก iPhone รวมถึงเคล็ดลับที่จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นมาฝากทุกคนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะไปชมสาระดีๆนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะคะจะไปกดการหลั่งสารเมลาโทนินซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับของเรานั่นเองค่ะถ้าหากว่าแสงสีฟ้าไปกดสารเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้เรานอนหลับได้ยากขึ้นแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะซึ่งก็มีงานวิจัยหลายๆที่เลยนะคะเขาระบุออกมาว่านอกจากแสงสีฟ้าที่จะไปรบกวนการนอนหลับของเราแล้วเนี่ยแสงสีอื่นๆที่มีความสว่างจ้าในเวลากลางคืนก็จะส่งผลต่อการนอนหลับของเราด้วยค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยพลอยแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าหรือว่าแสงสีอื่นๆที่มีความสว่างจ้าในเวลากลางคืนประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งาน iPhone ในเวลาก่อนนอนได้เนี่ยพลอยก็แนะนำให้ทุกคนนะคะลดความสว่างหน้าจอลงแล้วก็ทำตามวิธีที่พลอยกำลังจะพูดต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะก็คือพลอยแนะนำให้ทุกคนเปิดโหมด Night Shift ค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะก็จะไปช่วยลดแสงสีฟ้าเวลาที่เราใช้งานในที่มืดหรือว่าเวลากลางคืนค่ะแล้วก็จะช่วยลดการทำงานของระบบประสาทตาด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเปิดโหมด Night Shift นี้ไปแล้วเนี่ยหน้าจอของเราก็จะลดแสงสีฟ้าลงแล้วก็จะปรับเป็นโทนอุ่นขึ้นค่ะวิธีการนะคะให้เราไปที่ Control Center ค่ะปัด Control Center ลงมาแล้วก็กดค้างที่ไอคอนปรับความสว่างหน้าจอนะคะแล้วก็กดเปิดโหมด Night Shift ตรงกลางนี้เลยค่ะนี่เขาจะขึ้นตัวเลือกมาให้เราเลือกนะคะว่าจะเปิดจนถึง 7 โมงเช้าหรือว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่ากำหนดเวลาเองก็ได้นะคะเดี๋ยวพอจะลองตั้งค่ากำหนดเวลาเองนี่เขาก็จะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่านะคะเราก็สามารถกดเลื่อนเปิดกำหนดเวลาแล้วก็ตั้งค่าเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะนอกจากที่เราจะเปิดโหมด Night Shift แล้วนะคะเพื่อลดแสงสีฟ้าของหน้าจอเราลงเนี่ยพลอยก็แนะนำให้ทุกคนนะคะเปิดโหมดมืดหรือว่า Dark Mode เพื่อช่วยลดแสงสีขาวที่สว่างจ้าของหน้าจอเราลงไปได้ค่ะวิธีการนะคะให้ปัด Control Center ลงมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดค้างที่ไอคอนปรับความสว่างนะคะแล้วก็เลือกเปิดโหมดมืดที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะนี่เท่านี้นะคะโหมดมืดก็จะทำงานแล้วแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่อยากให้โหมดมืดแล้วโหมดสว่างเนี่ยทำงานอัตโนมัติก็สามารถเข้าไปตั้งค่าตามเวลาได้เลยนะคะวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกที่จอภาพและความสว่างนะคะแล้วก็เลื่อนเปิดโหมดอัตโนมัติได้เลยส่วนด้านล่างนะคะเขาก็จะเป็นตัวเลือกให้เราสามารถเลือกเวลาได้นะคะเราจะเลือกที่เวลาดวงอาทิตย์ตกจนขึ้นหรือว่ากำหนดเวลาเองก็ได้แบบนี้ค่ะถ้าเราเลือกโหมดกำหนดเวลาเองนะคะจะเห็นได้ว่าเวลา 7 โมงเช้าเนี่ยโหมดสว่างจะทำงานนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง 4 ทุ่มถ้าเวลา 4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยโหมดมืดก็จะทำงานนั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้เวลาตื่นนอนหรือว่าเข้านอนเวลานี้นะคะก็สามารถกดปรับเวลาตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่อยากหลีกเลี่ยงแสงทุกสีให้เหลือเพียงแค่การแสดงผลแบบขาวดำเนี่ยก็สามารถไปเปิดโหมดระดับสีเทาหรือว่าเกรย์สเกลได้เลยค่ะวิธีการนะคะก็ให้ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกที่การช่วยกันเข้าถึงค่ะแล้วก็ไปเลือกที่จอภาพและขนาดข้อความนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเมนูฟิลเตอร์สีตรงนี้ค่ะนี่ให้เราเปิดฟิลเตอร์สีนะคะแล้วก็โหมดระดับสีเทาเนี่ยจะทำงานโดยอัตโนมัติเลยเหมือนภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทีมงานเขาทำให้ดูนะคะเป็นมุกเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆเนี่ยหน้าจอของเราจะกลายเป็นสีขาวดำแบบนี้เลยค่ะนี่หรือถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่อยากให้หน้าจอของเราเป็นสีขาวดำเนี่ยก็สามารถไปเลือกโหมดสีย้อมได้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็ให้เลือกความเข้มเป็นเข้มสุดได้เลยหรือว่าจะเลือกปรับตามความต้องการของเราได้เลยนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีสันซึ่งเขาก็จะเลื่อนตามพาเลตสีด้านบนนะคะเห็นไหมพอเลื่อนไปขวาสุดนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลตรงกลางก็จะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเลื่อนไปด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นโทนสีอุ่นสีแดงหรือว่าสีส้มแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้เลยและอีกหนึ่งวิธีที่พลอยอยากจะมาแนะนำทุกคนนะคะก็คือการเพิ่มโหมดมืดเข้าไปในโหมดโฟกัสการนอนหลับนั่นเองค่ะวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เลือกที่โหมดโฟกัสไปที่โหมดการนอนหลับนะคะนี่เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีฟิลเตอร์โฟกัสให้เราเลือกใช้นะคะเราสามารถกดที่รูปแบบนะคะแล้วก็เลื่อนเปิดโหมดใช้งานเป็นโหมดมืดได้เลยค่ะนี่
ถ้าเราเปิดโหมดโฟกัสนะคะหน้าจอของเราก็จะทำงานเป็นโหมดมืดโดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่แบบนี้และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการตั้งค่าป้องกันแสงสีฟ้าจาก iPhone ในเวลาใช้งานตอนกลางคืนหรือว่าใช้งานตอนก่อนนอนนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่อยากรักษาสุขภาพดวงตาของเราเนี่ยพลอยก็แนะนำว่าให้ลดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดไฟด้วยค่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ก็แนะนำให้ทุกคนนะคะอยู่กับบรรยากาศการนอนที่แสงสว่างน้อยที่สุดแล้วก็ผ่อนคลายอยู่กับตัวเองนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ